สรุปผลการไต่สวนในวันนี้นะครับก็มีการสืบพยานหลายปากประมาณ 5-6 ปากไปในเวลาค่อนข้างจะจำกัดก็ศาลบอกว่าเลิกประมาณ 4 โมงครึ่งครับก็ขอเลื่อนการไต่สวนไปอีก2นัดคือประมาณเดือนกุมภากับเดือนมีนาให้จบเลยก็คิดว่าการไต่สวนก็ไต่สวนทั้งผู้ร้องกับผู้คัดค้านจากการไต่สวนในวันนี้มีอะไรที่ทางเราหนักใจวันนี้การไต่สวนผมก็ไม่หนักใจอะไรเพราะว่าเป็นตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่าทางศาลท่านเปิดโอกาสให้ซักถามให้มากเนื่องจากว่าสมาชิกมีความเดือดร้อนและมีความคับข้องใจมากท่านก็พยายามให้พูดให้ได้ให้สบายใจและซักถามให้ทุกประเด็นที่ข้องใจก็เลยทำให้การซักค้านอะไรเนี้ยใช้เวลามากพอสมควรเพราะท่านก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ยินด้วยปากได้ยินกับหูตัวเองทุกคนครับในส่วนของแผนการฟื้นฟูของเครดิตยูเนียนเนี่ยตอนนี้มีการดำเนินการอะไรบ้างครับการฟื้นฟูของสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันทร์นะครับก็มีความก้าวหน้าไปพอสมควรเป็นการเตรียมการต่อเนื่องเพราะการทำแผนฟื้นฟูเนี่ยเป็นการทำมาจากชุดชั่วคราวที่รัฐบาลแต่งตั้งมาซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับแล้วก็ชุมนุมสหกรณ์ต่างๆได้ทำไว้เกือบหมดแล้วที่ในชุดของผมเนี่ยชุดที่30เนี่ยก็มาทำต่อเนื่องเพื่อให้สมบูรณ์แบบ แล้วก็แผนฟื้นฟูนั้นก็ได้นำเสนอท่านปลัดกระทรวงเกษตรไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าแผนนั้นเป็นแค่แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมแต่แผนที่จะนำเสนอกับศาลล้มละลายกลางเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแก้เยอะเพราะว่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้แล้วก็สหกรณ์ต่างๆที่นำเงินมาฝากก็ต้องเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญบางประการครับแล้วก็ในพื้นก็คงจะเป็นแผนตามที่เคยกำหนดไว้เดิมเป็นส่วนใหญ่ครับทางกลุ่มผู้คัดค้านวันนี้เนี่ยเสียงส่วนมากต้องเรียกได้ว่าไม่เชื่อว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นได้จริงตอนนี้ทางเราอยากจะยืนยันยังไงบ้างครับคือฟังจากเสียงคัดค้านก็ไม่ได้พูดถึงว่าการฟื้นฟูจะไม่มีหรือจะไม่เป็นจริงนะครับก็เป็นแค่ข้อสงสัยที่เขาสงสัยเท่านั้นเองเป็นประเด็นหลักๆว่าเขาอยากสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คัดค้านว่าคณะที่30เนี่ยไม่ควรทำแผนเพียงแต่ว่าผมได้พูดกับสหกรณ์เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้คัดค้านเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาเพียงอยากจะให้มีผู้มีประสบการณ์หรือบริษัทที่มีความเชื่อถือได้ในระดับประเทศที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูเข้ามาเสริมซึ่งหลักการนี้คณะเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่าการที่มีผู้มีประสบการณ์ไม่ว่าทางด้านกฎหมายการเงินและทุกอย่างการบริหารถ้าเข้ามาช่วยกันมันก็จะทำให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วในส่วนของคดีความในเรื่องของการทุจริตเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับคดีความในการทุจริตเนี่ยก้าวหน้าไปมากพอสมควรนะครับเพราะแบ่งเป็นไปได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาคดีอาญานี่ส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ DSI ดำเนินคดีอาญาเพราะได้ส่งเรื่องไปให้อัยการแล้วครับเพื่อจะเตรียมฟ้องต่อศาลนะครับส่วนคดีแพ่งนั้นก็ทางสหกรณ์ชุดที่30ก็ดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับคือฟ้องกับศาลแพ่งไปแล้วในคดีที่เราร่วมมือมาเอาทรัพย์มาจากปปง.ประมาณ 3,800 ล้านอันนี้ก็ฟ้องไปแล้วแล้วส่วนที่กระทำความผิดใน27บริษัทพวกที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเนี่ยอีกประมาณ 11,000 ล้านก็ฟ้องตามไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการไต่สวนแล้วก็มีทั้งการไก่เกี่ยเพื่อจะเอาทรัพย์มาชำระคืนให้สหกรณ์นะครับในทั้งแพ่งทั้งอาญาเราดำเนินคดีหมดนอกจากนั้นเราก็ใช้แนวทางใหม่โดยการเจรจาเพื่อให้ได้ทรัพย์เร็วที่สุดเป็นการยอมกันทั้งหมดหมายความว่าถ้าคุณยอมเอามาให้เราก็จะหาทางช่วยกันแก้ไข
พราะบางทีเราทราบว่าทรัพย์สินที่เอาเราของไปเนี่ยย้ายมือไปเนี่ยโดยไม่ชอบแต่ถ้าตกลงกันได้ผู้ที่เสียหายเอาเงินมาให้สหกรณ์เร็วๆเราก็ยินดีจะถอนคดีทั้งหมดแล้วในส่วนของคุณสุภชัยตอนนี้คือถูกอายัดทรัพย์สินไปก็ถูกไม่ใช่ของคุณสุภชัยคนเดียวครับพวกที่ร่วมกระทำผิดที่ฟ้องไป18รายนี่นะครับก็ต้องเป็นจำเลยทั้งหมดเพียงแต่ว่าคุณสุภชัยเป็นใช้เป็นแกนที่ทุกคนรู้จักแต่18คนที่เหลือก็ต้องว่ากันว่ามีใครมั่งรวมทั้งกรรมการชุดเก่าๆซึ่งต่อไปก็อาจจะที่มีความเกี่ยวพันในการรับผิดชอบตามขั้นตอนของพ.ร.บ.สหกรณ์ก็อาจจะต้องรับผิดชอบด้วยคาดว่าการไต่สวนจะแล้วเสร็จแล้วจนทำให้สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยคาดว่าใช้เวลานานแค่ไหนครับการไต่สวนเมื่อไหร่ว่าจะแล้วเสร็จใช่ไหมครับจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวเลยแล้วการฟื้นฟูจริงๆแล้วเราคิดว่าแผนเนี่ยเรากำหนดไว้ว่า5ปีเนี่ยน่าจะเรียบร้อยนะครับในความคิดของคณะกรรมการชุดผมว่า5ปีทุกอย่างน่าจะคลี่คลายเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ต่อได้อีกครั้งละปี2ครั้งก็เป็น7ปีถ้า7ปีเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วแต่ในความคิดเห็นของคณะกรรมการคิดว่าถ้าเราตั้งใจทำงานกันอย่างนี้ภายใน5ปีทุกอย่างน่าจะเราจะออกจากแผนได้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กลับไปสู่สภาพปกติแต่อาจต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยอาจจะออกจากแผน5ปีแล้วอีก2ปี3ปีก็เดินไปได้เลยให้สมาชิกได้รับเงินคืนเป็นส่วนหนึ่งฝ่ายกฎหมายมีความหนักใจในเรื่องมีความบ้างฝ่ายกฎหมายเดี๋ยวทางท่านถาปนวัฒน์ตอบให้เลยดีไหมครับจะได้ให้ตรงประเด็นถ้าเดี๋ยวผมจะตอบแทนทนายไปท่านตอบไปได้เลยตอนนี้กฎหมายอยู่ด้วยกันครับเป็นเรื่องแหลกครับผมไปกฎหมายเรื่องเนินการเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วมีความหนักใจเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างไหมครับณปัจจุบันนี้นะฮะในชั้นพื้นในชั้นไต่สวนตอนนี้เนี่ยในเรื่องรูปคดีก็เป็นการพิจารณาของศาลอยู่แล้วนะฮะทางผมก็ไม่อาจที่จะให้ความเห็นในเรื่องกระบวนการพิจารณาได้นะครับเป็นการไปเกี่ยวข้องกับศาลแต่ว่าความหนักใจในเรื่องคดีนี่โดยตัวติแล้วเราก็เอาความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะนำเสนอให้ศาลได้พิจารณาและให้โอกาสทางเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้สักถามแล้วก็พูดถึงประเด็นตรงนี้ไว้นะฮะก็ตอนนี้ณเวลานี้ก็ยังไม่หนักใจเท่าไหร่ส่วนรูปแบบของการดำเนินการต่อไปขั้นตอนเป็นยังไงก็ไปเป็นศาลได้เลื่อนนัดไปพิจารณาอีกครั้งในวันที่10นะฮะ10แล้วก็สืบพยานผู้ร้องในวันที่10กุมภาพันธ์10ก็17กุมภาพันธ์นะครับ2558สืบพยานผู้คัดค้านที่ศาลได้กำหนดคดีต่อเนื่องไว้ก็เป็นวันที่2 3แล้วก็9นะครับมีนา2558นะครับก็ตั้งแต่เวลา9นี้กันนะครับก็ประมาณนี้ครับให้กับสากลที่มีปัญหาแต่200ล้านนี่เขาอนุมัติเราไปแล้วก็อาจจะเหลืออยู่บ้างแต่กองทุนเนี่ยเขาจะเป็นตัวอุดหนุนดอกเบี้ยสมมติว่าผมมา 2,000 ล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาจะจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเงินตรงที่เอาเข้ามาที่มาอุดหนุนเนี่ยเหมือนกับเงินที่ไม่เสียดอกเบี้ยแล้วเราก็ไปทำธุรกิจเพื่อมีกำไรแล้วแบงค์ที่จะปล่อยกู้เนี่ยติดต่อเรียบร้อยแบงค์ที่จะปล่อยกู้เนี่ยตอนนี้แหล่งเงินเนี่ยยังไม่ 100% เพราะมันต้องเข้าครม.ถ้าฟังดูนะครับมี2ทางทางที่1เขาอาจจะใช้งบกลางมาช่วยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ไปกู้กับแบงก์ออมสินหรือธ.ก.ส.ซึ่งรัฐอุดหนุนดอกเบี้ยแต่ว่าเราก็มีความผูกพันว่าเรารัฐบาลค้ำประกันให้เราเอาเงินเนี้ยมาแล้วก็อุดหนุนดอกเบี้ยเดี๋ยวแล้วเราก็ค่อยใช้คืนเข้าภายหลังหมายถึงแบงก์เนี่ยต้องการให้รัฐบาลค้ำประกันจะปล่อยใช่ใช่ถ้าเขาครม.แบงค์ให้อยู่แล้วเหมือนกับพันธบัตรเนี่ยถ้าพันธบัตรเนี่ยรัฐบาลออกก็แน่นอนถ้าบอกแบงค์ให้ปล่อยออกมาก็แน่นอนเพราะรัฐบาลรับภาระค้ำประกันจากนั้นในส่วนของการดำเนินคดีเพื่อเรียกทรัพย์กลับมาส่วนที่ดำเนินคดีเรียกทรัพย์กลับมาเนี่ยก็ฟ้องทุกคดีฟ้องทั้งหมดเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านก็คิดว่าได้ประมาณ 30% ก็ 5,000 ล้านซึ่งตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปพอสมควรก็มีคนมาเจรจากับผมแล้วพร้อมที่จะยอมความบางคดีที่โอนเงินโอนโฉนดไปอะไรเงี้ยก็เจรจาอยู่แต่เพียงว่าตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้มากมายเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราเป็นผู้ทำแผนหรือบริหารแผนหรือเปล่า
ช่วงนี้มันเป็นรูอ่างหัวเลี้ยวหัวต่อพอถ้าเกิดศาลไม่อนุมัติผมทำแผนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของคนอื่นทำอย่างเช่นว่าเขาอาจจะให้กระทรวงเกษตรทำเองกรมส่งเสริมทำเองหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เขาเชื่อถืออย่างเช่นจุฬาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดเสนอมาจะเป็นผู้ทำแผนเพียงแต่ว่าที่เป็นไปได้ที่เราคุยกันก็อาจจะทำเป็น3ปาร์ตี้อย่างเช่นมีกรรมการชุดนี้แล้วก็มีกรมส่งเสริมแล้วก็มีสากลเจ้าหนี้รายใหญ่ๆที่มีความสามารถถ้า3ปาร์ตี้มาร่วมกันทำแผนเนี่ยมันก็จะน่าเชื่อถือขึ้นนอกจากแหล่งเงิน 5,000 ล้านแล้วเนี่ยจะมีตรงไหนก็ที่ผมฟ้องว่า5,000 ล้านของรัฐบาล 5,000 ล้านจากการฟ้องแล้วก็เก็บหนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่อีก 2,000 ล้านเนี่ยแล้วก็ฟ้องเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆหรืออาจจะขายลูกหนี้ไปเลยก็ได้เพื่อเอาเงินมาท่านมั่นใจใช่ไหมว่า 5,000 ล้านเนี่ยทำให้ธุรกิจประกันธุรกิจของสากลเคลื่อนไปหน้าได้โดยที่ทุกคนไม่มาแห่ล้อมกันคือในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวสมาชิกเนี่ยไม่อยากล้มละลายถูกไหมครับถ้าล้มละลายก็อย่างที่รู้ว่ามันก็ได้แค่ 5-10% อย่างมากถ้าภายใน10ปีแต่ถ้าไม่ล้มละลายมีโอกาสได้คืนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทำให้ขยับได้ผมขยับได้ปั๊บทุกคนต้องมาส่งทุนเรือนหุ้น 50,000 คนเนี่ยส่งคนละ100ก็เดือนละ5ล้านถ้ามันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยังไงเบิกถอนได้มันต้องส่งหุ้นไม่ส่งหุ้นผมก็ไม่ให้เบิกเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มกลับมาเพราะเงินทุนเรือนหุ้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยความเชื่อมั่นกลับมาพอผมปล่อยกลับไปปล่อยดอกเบี้ยไปความเชื่อมั่นขึ้นมาปั๊บระบบมันก็จะเดินได้พอระบบเดินได้ปั๊บความการฟื้นฟูก็จะเร็วขึ้นคดีแพ่งเนี่ยที่เราดำเนินการตอนนี้เตรียมก็ไก่เกียร์ตั้งแต่มกราเลยครับจะเริ่มไก่เกียร์ทุกรายเรียกมารวมคดีอย่างที่ 3,811 ล้านเนี่ย18รายเนี่ยนัดไก่เกียร์รวมวัดธรรมกายก็มกราก็นั้นไก่เกียร์ก็ลองฟังดูก่อนถ้าเกิดเขาคุยกันไม่ได้ก็สู้คดีกันก็ไต่ส่วนไปแต่วัดธรรมกายนี่ฟ้องไปยังไปฟ้องไปแล้วครับฟ้องไปแล้วครับนั้นไก่เกียร์มกราสิบเก้ามกราเลยเนี่ยผมจำไม่ได้ 100% เดี๋ยวผมเปิดดูในใบนั้นก็จะมีวันนั้นไก่เกียร์ลักษณะของการบริจาคมีบริจาคเข้ามูลนิธิกับส่วนตัวอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นเช็คของสหกรณ์ที่จ่ายไปให้กับทางวัดเนี่ยทั้ง2รายการตามที่แจ้งไว้ในประมาณ930ล้านทั้ง2รายการที่ฟ้องไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้ในรายละเอียดว่าทางเขาจะตอบว่าเอาไปทำอะไรหรือให้ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือจะคืนเราอย่างไรมันต้องรอการเจรจาดูและส่วนอีก119ล้านที่เข้าพระครูปลัดพระครูปลัดก็อันนี้800กว่ากับ119เนี่ยรวมทั้งหมด930พระครูปลัดนี่8เจ้าว่า800กว่าอยู่ที่บัวมีข้อมูลอยู่นะต้องบวกดูผมจำได้937ล้านยังไงทั้งสองรายการส่วนคดีอาญาเป็นคดีอาญาก็ทราบว่าพวกนี้เป็นรายการที่คุณสุภชัยจะต้องมารายงานตัวกับ DSI คดีช่อโกงประชาชนมูลนี่ประมาณช่อโกงประชาชนเนี่ยมันคือไม่รู้ว่ามูลนี่เท่าไหร่หมายว่าเป็นเรื่องที่คนที่27คนมั้งที่ไปยื่นร้อง DSI ว่าเขาถูกหลอกให้เอาเงินไปฝากคืออันนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าคุณสุภชัยไปให้การกับศาลว่าเขาปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้เขารับรองงบดุลได้พอไปให้รายการที่เสร็จปั๊บสมาชิกรู้ก็เอาข้อมูลตัวนี้ว่าที่จริงมันเจ๊งอ่ะขาดทุนแล้วมาหลอกก็27คนนี้ก็ไปให้ปากคำศาลก็สอบว่าช่อโกงหลอกลวงให้คนอื่นเอาเงินมาฝากนี่ไอ้วงเงิน27คนนี้กี่ล้านผมไม่ทราบแต่ว่า27คนไม่รู้เขาจะเรียก27คดีหรือเปล่าหรือว่ารวมคดีเดียวกันวงเงินเท่าไหร่อะไรนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของ DSI เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการช่อโกงทุกคนให้การอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า DSI เขาจะตั้งข้อหาอย่างไรแต่ทราบแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้ส่วนคดีทดลองจ่ายเงินไป 3,800 ไอ้ 3,298 ล้านนี่มันนำสืบลำบากว่ามันไม่มีระเบียบอะไรการหยิบยืมเงินไปแต่มันก็เอาเงินไปจริงก็คดีนี้มันก็อยู่ในเรื่องของการยักยอกทรัพย์ที่ว่าทางอัยการกำลังพิจารณาอยู่ที่ไปมีเงิน27บริษัท 12,000 ล้านกับเงินยืม 3,298 ล้านเนี่ย
ต้องอยู่ในระหว่างที่ยักยอกทรัพย์ไปที่อัยการกำลังเตรียมส่งฟ้องศาลแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคดีจะไปถึงไหนในเรื่องของการคดีอาญาทั้งยักยอกทรัพย์ทั้งช่อโกงประชาชนคือ3คดีตอนนี้มี3คดีที่คุณสุภชัยโดนณขณะนี้สินทรัพย์ทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ที่อยู่ของปปง.ชัดเจนคือ 3,811 ล้านอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าที่ฟ้องอีก 11,000 ล้านเนี่ยมันเป็นฟ้องไปพันกับไอ้27บริษัทอะไรน่ะ33สัญญาเนี่ยมันอีกประมาณ 11,000 ล้านมั้งเดี๋ยวต้องลองดูในใบนั้นน่ะบูในใบที่เขาแจกให้มันจะมีบอกไว้ว่ากี่คดีเป็นเงินเท่าไหร่มันมีอยู่ในใบนั้นเพราะผมจำตัวเลขไม่ได้ 100% แต่ประมาณ 11,000 ล้านเนาะเปิดดูของพี่พราเพชรอ่ะเขาจะบอกแยกไว้เลยว่าของปปง 3,811 ล้านแล้วก็ที่เห็นฟ้องใหม่เมื่อเดือนตุลาอีก 11,000 ล้านอย่างเงี้ยตัวเลขใกล้เคียงมากเลยเดี๋ยวขอพี่พราเพชรมาได้เพราะมันแฟกอยู่ในไลน์อยู่แล้วตัวนั้นมีรายละเอียดหมดครับรวม2อันนี้ก็ประมาณ 15,000 ที่ผมบอกใกล้เคียงแต่ระหวังว่าในกลุ่มนี้เราได้จะได้สัก 5,000 ล้านโดยทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยน่าจะได้แล้วถ้าแผนฟื้นฟูไม่ผ่านแผนฟื้นฟูไม่ผ่านก็ล้มละลายก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าชุดผมไม่ผ่านอาจจะมีชุดอื่นเข้ามาแทนอย่างที่ผมพูดทีแรกแต่ถ้าไม่ผ่านทั้งหมดเลยก็อาจจะล้มละลายก็คือจบเลยคิดว่าอย่างนั้น